ี่ชายพี่โบอยู่ที่นี่กันแล้วผมพิซซ่าไปหมดผลโหวตนะฮะ533ต่อ286ผู้ชนะก็คือเนื่องจากตอนนี้นะครับในช่อง Baby Mojigo เนี่ยเวลาทำคลิปออกมาแล้วเป็นคลิปแข่งทำอาหารนู่นนี่นั่นนะฮะมักจะได้รับความนิยมเป็นอย่างดีฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะทำคลิปแข่งทำอาหารกันอีกแล้วมันก็สอนได้เอาของถุงมาคุมก็ได้กล่องก็เป็นรูนี่วัตถุดิบลับนะครับผมเอาเข้าไปเซอร์ไพรส์คนในออฟฟิศกันดีกว่าครับไปแทน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 นี่เรียกอะไรเหรอเรียกอะไรอ่ะวันนี้เราจะแข่งทำอาหารกันเลยมีวัตถุดิบว้าวโอ้เนิร์ดแม่งสุดๆไปเลยอยากรู้จังเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบลับในวันนี้คืออะไรพร้อมนะฮะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบน้ำครับผมก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแข่งทำอาหารจากมาม่าเผ็ดเกาหลีอันนี้โดยมีข้อแม้ว่าห้ามต้มห้ามผัดห้ามกินดิบกรรมการคือหล่าว follower ใน Instagram เบบี้หล่าวหล่าวไหนวิธีการแบ่งทีมคือพี่คิดไปแล้วเรื่องการแบ่งทีมเนี่ยคือโมน้อยน้องบอกกับพี่ทันมันก็ได้กันอยู่ทีมสวยกับทีมหล่อโดยเราจะมีกติกาอย่างคือปล่อยชุดกันแพ้ได้500ชนะได้100เดียวใช้ปรึกษาช้อยถ้าพี่ออกกันไกลแล้วหนูเป็นบอลหนูจะออกอะไรบอลดิเปล่าบอลคิดเอาเปล่ายิงชุบไม่ก็ยายิงยาปากกระบอกยิงชุบทีมของน้องบอและทันนะฮะได้500บาทนะครับทีมเบบี้เป็นตีโกะและน้องช้อยได้100บาทนะครับเดี๋ยวขอย้ำกติกาการตัดสินเดี๋ยวพอทำอาหารเสร็จใช่ป่ะถ่ายรูปทั้ง2เมนูลง IG Story Baby Mojigo แล้วให้ follower เนี่ยโหวตต้องไม่บอกว่าของอันไหนเป็นของใครใครได้คะแนนโหวตน้อยกว่าเป็นทีมที่แพ้จะต้องล้างจานที่ทำในวันนี้ทั้งหมดเจอกันที่ตลาดจุ๊บจุ๊บอะไรวะจุ๊บจุ๊บอ๋อจุ๊บจุ๊บจุ๊บ Here we go ร้อยมันคุมอะไรวะเมื่อกี้เมนูไม่ออกไม่มีฝั่งอะไรมันซื้ออะไรก็ได้500ไม่ต้องคิดเลยอ่ะเราได้500อ่ะเราใช้แค่400พอ400นึงเราเดินซื้อของกินเป็นความคิดที่ดีเรียกมิวต้องเรียกว่าเอาเบอร์เกอร์เอามาม่ามาทำเป็นแป้งขึ้นมาแล้วข้างในก็คือใส่ไส้แน่นๆเลยแล้วซอสอ่ะก็มังค่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเราต้องเปิด Google ช่วยต้องทำพิซซ่าตกลงเราจะทำเป็นพิซซ่าเอาเบคอนไซเอ็มครับมาไม่ต้องทำแป้งพิซซ่าจ้าขอซื้อไข่ได้ไหมคะฟองเท่าไหร่คะอ๋อ2ฟองค่ะทิ้งอยู่นู่นมันมีความสุขอ่ะไปซื้อของกินมันซื้อพิซซ่าเลยอ่ะอร่อยไหมครับกับกรุบๆพี่ชีสคืออย่างนี้เลยค่ะอ๋อหาชีสอ่ะหนึ่งเท่าอย่างเดียวครับเท่าไหร่ครับ65ตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือเงิน366บาทโอ้โหเหลือเนี่ยหนูขอซื้อ20คือขายไหมครับขอบคุณนะคะพ่อค่ะเดี๋ยวอีก20บาทเอาอันนี้ค่ะหัวเดียวเท่าไหร่คะ10บาทโอ้ยใจชุ่มอยู่เราจะฟองหน้าด้วยซีฟู้ดต้องมีกุ้งด้วยเออเดี๋ยวพอล่วงมันก็จะหดพอดีอุ้ยตังเหลือเน้นๆไปเลยยังได้เลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับพอดีเหรียญเหรียญหมดพอดีเหลืออีก340นะไม่ใช่แค่ไปแค่40เองได้ทั้งหลักทั้งรองอันนี้ลดอีกได้ไหมคะ10บาทไม่ได้เลยค่ะพอแล้วครบวันหนึ่งครับแล้วก็เอาแคปด้วยครับเป็นเท่าไหร่ครับ100โอ้ยเหลือทำอะไรก็ได้ก็เพราะว่าเงินบริษัทตั้งเหลือ15บาทเอารูปหนึ่งได้ไหมคะได้เนาะขอบคุณนะค่ะ10บาทพอแล้วขอบคุณนะคะ10บาทนี่เราก็ใช้เงินได้เก่งอยู่นะจริงเหลืออีกตั้ง25บาทเออเหลือเยอะมากเลยมั้งทีมนั้นมันจะทำอะไรกันวะพี่ว่าทีมนั้นอ่ะซื้ออย่างเดียวซื้อของกินเล่นได้ด้วยตอนนี้ขาดอะไรอีกขาดของรองท้องครับไม่ใช่สิเครื่องปรุงขาดชีสขาดชีสอย่างเดียวขอซื้อแค่ชีสได้ไหมคะไม่ต้องเยอะขอบคุณค่ะก็คือครบแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันเหลือเท่าไหร่นะ155บาทเราก็ต้องซื้อ155บาทคุ้มทุกบาทสักหลังจากที่ทุกคนได้ไปซื้อของกันมาแล้วนะฮะตามที่กำหนดให้นะครับกับทีมไม่จุกที่ได้เงินที่ได้เงินไปนะครับเฮ้ย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 เฮ้
ครับเมื่อกี้ใครถ่ายรูปครับนี่ครับส่งมาที่สุดท้ายเน้นป่วยไว้ก่อนอันนี้เข้าเวฟเข้าเวฟตอนนี้นะที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงก็จะมีปีกไก่นะฮะที่ว่าหมักแบบเป็นพริกไทยไว้แล้วก็มีตัวเป็นฝายแล้วก็ตรงนั้นหน้าตาเหมือนจะไม่น่าจะเป็นเนื้อแฮมเบอร์นะครับมีความคลุกแป้งนะฮะเอาแป้งมาคลุกตัวข้างหน้าให้ดูปีกว้าวตัวนี้นะครับเป็นวัตถุดิบอีกอันที่เตรียมมานะครับนี่อันนี้ต้องรีบกินได้ทีมนี้มันรักกันจังเลยวะทำพิซซ่ากันกูรู้แต่แรกแล้วโถ่เว้ยแล้วก็อบไว้นะคะเราซอสของมาม่าใช่ไหมมาทานหน้าโอ้โหเป็นการดัดแปลงได้แบบว่าสุดยอดเราจะวางพื้นด้วยวางพื้นด้วยกระเบื้องครับไม่ใช่เขาห้ามผัดห้ามต้มเราใช้วิธีอุ่นอุ่นอุ่นน้ำนะครับโอ้โหวงยังไงยังไงคุณยังไงครับยังไงครับโอเคครับครับผมไม่เถียงฮะไปเลยไม่ห่วงของในช่วงแรกนะฮะเราฝากความหวังไว้กับทีมชายล้วนมานะฮะด้วยวัตถุดิบแล้วก็ด้วยเมื่อวันที่เขาได้นะแต่ดูจากหน้าตาตอนนี้แล้วนะครับผมยังไม่ชินนะกูย้ายไปอยู่ทีมนึงดีกว่าทีมนี้ไม่มีโกนะฮะสุดยอดมากจริงๆเชียวพี่หนูลุ้นอยู่ว่ามันจะสวยสวยสวยแปะไม่เสร็จนะครับเราต้องเวฟก่อนครับผมฝั่งของทีมชายล้วนได้เอาพิซซ่านะฮะเข้าไมโครเวฟแล้วนะครับผมใช่ครับมึงเต้นอะไรเนี่ยดีดไงชนะแน่นอนครับอยู่นิ่งๆนี่ฐานของเราเราใช้ฟอยล์นะคะพับให้เป็นวงกลมนี้เพื่อที่จะเป็นแม่พิมพ์ก็ทำเป็นมงกุฎปากก็จะทำมีอะไรทำแป้งนะฮะฟีฟู้ดแบบฮาวายเอียนแบบแปลกๆนี่ที่ใส่ที่เหนียวจะทำกระแบงอ่ะนี่เครื่องมันงามทำนี่สวยงามเป็นยังไงเลยขนาดนะดูดิโอ้โหใส่ไข่ลงไปโอ้โหนี่100บาทใช่ไหมเนี่ยใช่หลังจากที่แข่งขันกันอย่างดูเดือดกับศึกทำอาหารตามวัตถุดิบลับและตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดการแข่งขันแล้วไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ทุกคนเรากำลังแข่งทำอาหารอยู่อยากให้ทุกคนโหวตนะคะว่าอันไหนน่ากินกว่ากันระหว่างพิซซ่าหรือเบอร์เกอร์นะคะอันนี้นะคะเบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะมีเบอร์เกอร์มีปีกไก่มีฟรีฟรายแล้วก็พิซซ่านะคะเป็นกุ้งปูอัดนี่อันไหนน่ากินกว่ากันคะโหวตค่ะพอไลฟ์สดของพี่ทอยคือไปโหวตของพี่โบได้เลยคือเบอร์เกอร์พิซซ่าเหมือนได้ครับไปดูไอจีสตอรี่ของพี่โบนะเพราะว่าพี่ทอยอยู่ที่เบอร์เกอร์พิซซ่าครับพิซซ่าพี่ชายพี่โบอยู่ที่เดียวกันพิซซ่าไปหมดพิซซ่าก่อนที่เราจะไปดูผลโหวตเรามาชิมกันก่อนดีกว่ากับอาหารพิซซ่ามาม ึงนักกันสี่สามสองพิซซ่ามาม่าภูเขาไฟในดวงใจพี่ตัดต่อครับผมอันนี้ของเรานะครับผมชั้นแรกเนี่ยเราโบกด้วยซอสของมาม่านะครับจากนั้นเราก็ใช้เส้นมาม่าวางลงไปจากนั้นก็จะมีแฮมไม่เรามีแฮมก่อนชั้นหนึ่งเอาใหม่หนึ่งสองสามกูอธิบายให้ฟังมึงเอาแป้งพิซซ่าขูดหน้าแล้วเอาซอสเกาหลีเนี่ยที่มาจากมาม่าเนี่ยทาแล้วมึงก็วางแฮมลงไปแล้วมึงก็ไปลวกเส้นในไมโครเวฟแล้วมึงก็เอาเส้นเนี่ยวางลงไปแล้วก็ทาซอสอีกทีนึงแล้วมึงก็เอาเครื่องสารพัดของมึงเนี่ยโปะลงไปโปะชีสเบิร์นจบนั่นแหละครับยืดไหมยืดไหมยืดไหมยืดดิยืดมากมีชีสแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเกาหลีไงเราตั้งใจใช่ไหมใช่ครับขอเสิร์ฟบ้างขอเสิร์ฟบ้างอย่าไปเกาหลีบักหัวอันนี้กันร้อนค่ะใช้งบไปแค่เท่าไหร่คะ100บาทใช้งบไปแค่100บาทค่ะใช้ไปแค่100บาทค่ะ
ร้อยบาทจ้ะมาแล้วเบอร์เกอร์อันนี้อร่อยอร่อยเมจันต้องได้กินเบอร์เมจันต้องได้กินโอ้โหไม่ต้องแดกแล้วมีอะไรสัตว์ตรงนี้ไม่ต้องแดกเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไม่ต้องแดกอันนี้มีอะไรบ้างฮะช่วยอธิบายให้เชฟฟังหน่อยอันนี้ก็มีไปพอแล้วเชฟไม่ไปก่อนนะฮะเป็นฝ่ายนี้นะฮะเท็กเจอร์เป็นธรรมชาติเพราะว่าแม่งไม่ปอกเปลือกมาดูตั้งใจตั้งใจเขากินแบบนั้นไงประเด็นเป็นเอฟเฟกต์จากจานที่แล้วก็มาชิมไก่นะฮะอันนี้พูดตรงๆนะฮะเป็นไอเดียที่ดีที่นำเครื่องมาม่าแต่ว่าเครื่องมันไม่เข้าไปในเนื้อไก่ตั้งใจค่ะมันจืดจริงเหรอเออโอ้ยแล้วก็มีชีสเบิร์นประกบเบอร์เกอร์ด้านบนด้วยนะคะโอ้นี่ๆเราเห็นนะอันนี้ชีสนะครับผมเดี๋ยวจะต้องได้กินเบอร์ก็จะต้องกินเบอร์ก็เป็นไงคะได้เทคเกอร์แปลกใหม่ที่เป็นแป้งมาม่าเนี่ยค่ะทีมันไม่มีอะไรพอดีเมื่อกี้อุ้ยเลยทีมนี้เนี่ยมีดักการมาเต็มเลยทีมนี้มีความคิดเอ็นในการดัดแปลงเอาเงิน100บาททำให้ออกมาหน้าตาได้ดีขนาดนี้เพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะดึงรสชาติความเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีออกมาได้มากเท่าไหร่ถึงเวลาโมเมนต์ออฟทูธนะครับเผชิญความจริงกันครับปิดโหวตครับผมผลโหวตนะฮะ533ต่อ286ผู้ชนะก็คือพิซซ่าครับผมตัวเล็กมากมั้งล่ะให้ดูคะแนนโหวตนะแม่จะได้กินเบอร์พิซซ่าบ๊ายบายล้างจานด้วยนะล้างจานด้วยไม่เด็ดไม่ดังไม่ไหวล้างจริงหรือเปล่าเสกกลับบ้านแล้วไปต้องมาดูล้างจริงหรือเปล่าล้างจริงหรือเปล่าล้างตอนเช้ามีด้วยตรงนู้นด้วยนะตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกรู้แล้วฉันแน่เจอแน่เธอมาล้างกันก่อนฉันแน่แข่งเขาหน้านะเอาให้แพ้ให้ยับเลย